ผู้ชมครับกลับไปยังสนามมวยภูมิพัฒน์สเตเดียมครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับศึกวันศาสตร์เดือน10เพชรยินดีสัญจรบวกสอภูมิพัฒน์ในค่ำคืนนี้ครับผ่านพ้นไปถึงคู่ที่11มาถึงคู่นี้ครับเป็นคู่เอกคู่ปิดท้ายรายการในค่ำคืนนี้ครับเจอกันในน้ำหนักพิกัด123ปอนด์ครับฝ่ายน้ำเงินครับเป็นลูกหลานของพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ขอเสียงประมือต้อนรับเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุรินทร ทางด้านมุมแดงครับน้ำหนักชั่งได้123ปอนด์เท่ากันเป็นลูกหลานของพี่น้องอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดีเซลักบิลส์เจสซี่สำหรับมวยคู่นี้ครับกรรมการตัดสินชี้ขาดบนเวทีใช้กรรมการปรวัตรแขกสินธรนี่คือคู่ปิดท้ายรายการในค่ำคืนนี้ครับกับศึกวันศาสตร์เดือน10เพชรยินดีสัจจรบวกสอภูมิพัฒน์ครับติดตามชมกันเลยครับตามต่อเลยครับท่านผู้ชมครับคู่สุดท้ายนะครับของเพชรยินดีสัจจรเมืองคอนคืนนี้นะครับคู่เอกคู่เอกได้ครับอีกหนึ่งคู่นะครับส่งทุกท่านนอนหลับฝันดีเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุรินทร์นะครับนี่นักศึกษาชั้นปีที่3ครับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุรินทร์นะครับใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นการล่องใต้มาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชครั้งแรกในชีวิตการชกมวยของเพชรไทยแลนด์เลยครับก่อนหน้านี้นี่เคยมาที่ชุมพรนะครับเคยมาปะทะกับทางด้านของซีอุยมาแล้วครับเพชรไทยแลนด์ครับตอนเล็กๆก็ต้องบอกว่าดังมากครับเพชรไทยแลนด์ครับนี่จอมเดินสายล่าเดิมพันอีกหนึ่งคนแล้วครับเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุรินทร์ครับดาวดังในวัย21ปีเกิด15สิงหาคม2544ครับผมลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขามาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพระเอกคนดังครับผลรัตน์รักษาเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีเด่นบ้านดอนทองคุณเฮงนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฟิตซ้อมนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมอราชพัฒน์สุรินทร์ครับส่วนทางด้านของดีเซลเล็กนะครับบิวเจซีครับรายนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับชกคู่เอกรายการทูโฟยูบ่อยๆนะครับทั้งคู่นะครับดีเซลเล็ก23ปีจากอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับเกิด26เมษายน2542นะครับก็มีเสียโบ๊ทนะครับคุณณัฐเดชวัชิระรัตนวงศ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีครับแต่นี้ถือว่าเป็นคู่เอกมวยมันวันศุกร์ทางช่อง True For You ได้สบายเลยนะครับกางเกงสีแดงอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับระดับแชมเปี้ยนครับช่อง True For You ครับในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทครับ122ปอนด์ส่วนน้ำเงินนี่อดีตแชมเปี้ยนหลายเส้นเลยนะครับ WBC มวยไทยก็เป็นมาแล้วครับ True For You ก็เป็นมาแล้วครับถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับวันนี้ชกในพิกัดน้ำหนักที่ทั้งคู่กินอิ่มนอนหลับครับ123ปอนด์เท่ากันเอาล่ะครับผู้ส่งท้ายส่งทุกท่านเข้านอนนะครับศึกวันศาสตร์เดือน10เพชรยินดีสัญจรบวกสอภูมิพัฒน์ครับไลฟ์สดผ่านเพจมวยมันมวยไทยก็สามารถติดตามได้นะครับข่าวสารอัปเดตวงการมวยครับนี่ภาพตัดให้ดูชัดๆเลยนะครับขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับเสียหนุ่มที่นี่มวยไทยครับขึ้นมาบริกรรมคาถาให้กับดีเซลเล็กบิวเจซีครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ติดตามผ่านทางแฟนเพจมวยมันมวยไทยครับนี่คือคู่เอกค่ำคืนนี้แล้วนะครับเต็มอิ่มเลยนะครับดูกัน13คู่ครับนี่แหละครับโฉมหน้าของเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุรินทร์ครับและติดตามนะครับติดตามผลงานของเพชรยินดีสัญจรนะครับเพชรยินดีสัญจรเมืองคอนแล้วก็อีกหลายๆที่ทั่วประเทศนะครับส่วนเพชรยินดีสัญจรเมืองคอนเนปักหมุดเอาไว้เลยนะครับติดตามได้ที่เพจมวยมันมวยไทยนะครับรายการนัดต่อไปจะเป็นวันไหนเมื่อไรนะครับติดตามครับเดี๋ยวคุณเปิ้ลนครนะครับจะแจ้งให้กับแฟนมวยพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบนะครับดีเซ็ตได้ครับผลงาน3ไฟที่ผ่านมาแพ้คะแนนโล่งเงินชนะคะแนนนาคราชครับแล้วก็ล่าสุดแพ้เพชรไทยลิมนะครับแต่ว่ารายนี้ครับเบอร์ดีๆเบอร์ใหญ่ๆครับเสาเอกเสาโทกุมารดอยปืนคนเทพทักษิณรุ่งดารายจักรดาววันฉลองนี่ปะทะมาหมดแล้วครับหมายถือว่ายืนหยัดเป็นมวยแถวหน้ามวยค่าตัวเงินแสนนี่หลายปีแล้วนะครับดีโซเล็กส่วนเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุรินทร์หรือยอดมวยพลรัตน์นี่ตั้งแต่เด็กๆนี่เขาบอกว่าดังมากๆเลยนะครับ20กิโลไม่มีตัวสู้ครับพี่แจ๊ดนั่นแหละครับเราเคยล่องใต้นะครับมาดวลกับทางด้านของซีวีแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่ที่นครนะครับเป็นที่ชุมพรครับวันนี้ถือว่ามาไกลนะครับทางด้านของเพชรไทยแลนด์ครับจากสุรินทร์เลยครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับ123ปอนด์เท่ากันครับนั่นแหละครับแฟนมวยมันนะครับแฟนเพจมวยมันมวยไทยครับได้ดูก่อนใครนะครับเสียเล็กจันทรกาเพชรนครจัดให้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนทำให้มวยรายการนี้เกิดขึ้นครับนำทีมโดยเสียโบ๊ทนะครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ของเราครับขอบคุณคุณเปิ้ลนครนะครับขอบคุณในหัวมิตรนครนะครับแล้วก็เสียจีด้วยนะครับคุณจิรชัยวชิระรัตนวงศ์แล้วก็ทีมงานผู้จัดครับไม่ว่าจะเป็นพี่นัทเพชรยินดีพี่เสานครศรีพี่อึ่งอุบลและที่ขาดไม่ได้นะครับพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์ครับนายสนามมวยภูมิพัฒน์สเตเดียมครับนะครับสร้างสนามนี้ขึ้นมาก็เพื่อวงการมวยแดนใต้นะครับพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่เลยครับของเพชรยินดีสัญจรในคืนนี้ครับที่จะไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ครับนี่คือคู่เอกคู่ได้ของคืนนี้แล้วครับมาแล้วนะครับใครที่ดูอยู่หน้าจอในเวลานี้ครับลูกหลานจากตรังนะครับกางเกงสีแดงส่วนน้ำเงินนี่สุรินทร์หมดยกแรกครับพักก่อนแป๊บการบุญศาสตร์เดือน10สะท้อนนครสะท้านจักรวาลมวยไทยสะเทือนเมื่อพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์โปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรเสียเนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์กิติมศักดิ์เสียโบ๊ทนัทเดชวชิระครับคู่ปิดท้ายของการแข่งขันและก็ของการถ่ายทอดสดนะครับเพชรยินดีสัญจรเมืองคอนครับรายการมวยนัดใหญ่นัดดีครับเป็นนัดที่3ของสนามมวยแห่งนี้ครับก็เพิ่งจะเปิดสนามไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เพชรยินดีครับขนชุดใหญ่ลงมาเลยครับใกล้ๆครับขวาเจอขวานะครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะใครจังหวะมันครับใกล้ๆครับเพชรไทยแลนด์ก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้น้ำหนักนี้เวทนี้ครับไม่เป็นสองรองใครครับนี่ก็ตัวท็อปแล้วครับในขณะที่ทางด้านของดีเซนเล็กครับนี่ก็จ่าฝูงเหมือนกันครับใกล้ๆครับทีเอาไว้ครับดูทิศอ่านทางนะครับไม่มีใครอยากพลาดครับใกล้ๆนะครับใกล้ๆแล้วสร้างจังหวะเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้า
เอาละครับคืนด้วยซ้ายหน้าเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยครับไม่โดนเลยครับทางด้านของเพชรไทยแลนด์ครับนี่ต่อยได้2ทรงเลยนะครับทั้งรุกแล้วก็รับนะครับเพชรไทยแลนด์แข้งขวามาครับประสบการณ์ชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องเช็คไม่ต้องสืบครับแข้งขวามาหยิบเอาไว้ครับใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพล่านเหมือนกับหลายๆคู่ที่ผ่านมาแล้วครับแต่ว่าถ้าใครที่ชื่นชอบคลาสสิกคู่นี้ใช่เลยครับน่าเป็นประเภทจังหวะฝีมือเชิงสูงทั้งคู่ครับแล้วก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าหลุดนิดเดียวไม่ได้เลยครับหลุดนิดเดียวนี่มีบทลงโทษแน่นอนครับซ้ายหมัดมาแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาครับมาคืนด้วยแข้งขวานะครับทางด้านของเพชรไทยแลนด์ครับหยิบเอาไว้ครับโอ้ยขวาหลุดครับโอ้ยว่าใจแป้วเลยครับโอ้โหเราสองคนนี่โอ้พร้อมกันเลยเตะใกล้ๆด้วยเลยครับเป็นมวยขวาตวัดแข้งซ้ายครับแต่โดนบางไปนิดเดียวครับโอ้ถ้าโดนหนานี่น่าคิดเลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับนั่นแหละครับสัญญาณอยู่ที่เท้าซ้ายหน้าด้วยกันทั้งคู่เลยครับหมดยกครับระวงโปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดีร่วมผนึกพลังจัดโคตรมวยศึกใหม่เกรียงไกรก้องพบเจนจบมวยไทยยุทธนาอาหังกาเนื้อศึกทั้งปุ๊บมาเจอกันที่นี่ตรงนี้จะฉลองงานเทศกาลเดือน10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ทีมงานเพชรยินดีจัดของดีมาให้พี่น้องแฟนมวยได้ชมเลยนะครับอ้าวตามต่อครับบนเวทียกที่3ยกครึ่งทางดีเซลเล็กแดงน้ำเงินนี่เพชรไทยแลนด์พบกับคุณแก้วธรรมราชและของคุณออสเคโอต่อเลยครับเอาใครนุ่มวะนุ่มวะฮ่า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 จะปั่นคอนเทนต์หรือเปล่าอ่ะตามต่อครับบนเวทีพี่เลี้ยงตกเวทีครับแหมนึกว่าใครโดนน็อกครับอ่ะตามกันต่อนะครับผู้เอกนำรายการครับยกนี้ยก3นะครับน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วนะครับดีเซลเล็กบิ้วเจซีกับเพชรไทยแลนด์มอราชวัฒน์สุรินทร์123ปอนด์ครับตรังกับสุรินทร์เจอกันที่นครศรีธรรมราชครับนั่นแหละครับเพชรไทยแลนด์ครับอยู่ข้างเชือกครับค่อยๆเนี่ยครับเข่าซ้ายยัดนะครับไล่แขนสอดแขนครับหาจังหวะหาเหลี่ยมอยู่ครับเอาละครับบนเวทีวรวัฒน์แขกสินทรครับแยกออกมาค่อยๆขยับแล้วนะครับทางด้านของเพชรไทยแลนด์ครับเดินเข้าไปแข้งซ้ายหน้าครับยืนมวยจนมวยเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าท่านผู้ชมดูเท้าซ้ายหน้านะครับเท้าซ้ายหน้าเตะเป็นเลยครับดวลในกันบ้างครับตั้งแขนแล้วก็แทงเข่ากันเอาละครับเพชรไทยแลนด์ดันสู้เลยดีเซลเล็กก็ไม่กลัวครับเอาละครับทีต่อทีพักออกไปครับทีมนำมาครับซ้ายครับมาอาวุธมวยทันกันเหลือเกินครับใกล้ๆครับใกล้ๆครับไม่เดินแต่ไม่หนีนะครับทางด้านดีเซลเล็กครับเนี่ยครับกดดันไว้กลางเวทีคืนด้วยแข้งซ้ายครับอุ้ยศอกซ้ายหน้าครับถึงอาวุธแล้วนะครับเพชรไทยแลนด์มาจากสุรินทร์ครับมาเยือนถิ่นนครศรีธรรมราชเอาละครับดันออกไปดีเซลเล็กหมัดขวาแข้งซ้ายหน้ามาครับเอาละครับถึงอาวุธแล้วนะครับเกมเปิดครับดีเซลเล็กวันนี้นี่ใช้แผนจังหวะ2ครับล่อให้เพชรไทยแลนด์นี่เดินเข้ามาก่อนครับเพชรไทยแลนด์ก็เดินแบบระมัดระวังครับการไม่ตกนะครับซ้ายโดนเลยครับแหมเกี่ยวติดแล้วก็เททิ้งไปเลยครับนั่นแหละครับลุกขึ้นมาขยับเดินต่อครับเอาละครับเจอเท้าซ้ายหน้าครับทางหน้าของเพชรไทยแลนด์ครับมีงานบ้านแล้วครับให้กับทีมงานครับได้แก้ไขครับใกล้ๆครับแข้งขวาติดบังดีเซลเล็กไม่หนีนะครับวันนี้ครับ
ไม่ถอยให้เพชรไทยเลยนะครับแข้งซ้ายหน้าครับเลือกออกนะครับไม่พร่ำเพรื่อเลยครับวันนี้อาวุธมาหลากหลายเลยนะครับดีโซเล็กซ้ายครับเพชรไทยแลนด์ก็พยายามจะโต้เน้นๆทีมนำทางมาก่อนครับหมดยกที่3ครับวงมหึมโหโอลารึกศึกวันศาสตร์เดือน10เพชรยินดีสัญจรบวกสอบภูมิพัฒน์วันเสาร์ที่24กันยายน2565นี้ณเวทีมวยอินเตอร์ภูมิพัฒน์สเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชสู่ขีดสุดแห่งความเร้าระทึกเมื่อกบพลมวยไทยเพชรยินดีสัญจรร่วมกับสอภูมิพัฒน์ในศึกวันศาสตร์เดือน10สนับสนุนโดยเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับประเภทสิงห์อีสานกับพลังอ่านใต้ครับมวยคู่นี้นี่แดงจากจังหวัดตรังครับส่วนน้ำเงินนี่จังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวตามดูครับยกที่4ของมวยคู่นี้นี่นะครับสนับสนุนโดย 20,000 โอเคนะครับยาฉีดนี่2กำปั้นครับทางด้านเพชรไทยแลนด์จะทำได้หรือเปล่าครับนะครับมาแล้วครับยาฉีดจากพี่น้องแฟนมวยครับอัดฉีดเพชรไทยแลนด์นี่2กำปั้นจะทำได้จะพลิกเกมได้หรือเปล่าตามดูครับพบกับคุณแก้วธรรมราชแล้วก็คุณออสเกลครับตามกันต่อนะครับกำลังจะขึ้นยกที่4ครับคู่เอกนำรายการดีเซลเล็กบิวเจซีครับกางเกงสีแดงครับนักชกหน้ามนจากจังหวัดตรังครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรไทยแลนด์มอราชภัฏสุรินทร์ครับนักสู้จากสุรินทร์ยก4ครับนะครับตามต่อครับ3ยกผ่านไปครับนะครับถึงตัวครับโอ้ยเนี่ยครับก่อนได้เจอศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าทางด้านดีเซลเล็กกับวันนี้พิษสงรอบตัวจริงๆครับชกยากนะครับเป็นมวยที่เก็บกันอาวุธเก่งแล้วก็อาวุธจุกจิกเลยครับเพชรไทยแลนด์ต้องเปิดเกมเดินเข้าหาแม่เจอถีบทำลายจังหวะเท้าซ้ายหน้านี่ออกได้ทั้งแข้งแล้วก็ลูกถีบครับทิ้งออกมาครับเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาครับวงในตั้งแขนเอาไว้แล้วครับเนี่ยครับต้องบอกว่าทางด้านของเพชรไทยแลนด์ครับยังขึ้นคอไม่ได้ครับไล่แขนกับเข่าซ้ายคืนไปเอาละครับเสียงเฮเริ่มมาบรรยากาศเริ่มมีครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาให้ติดตามนะครับเป็นไทยแลนด์ทีมนำเข้าไปใกล้ๆครับโอ้โหต้องบอกว่านิ่งมากครับดีเซลเล็กวันนี้แล้วเนี่ยครับไม่พร่ำเพรื่อด้วยครับต้องดับเครื่องชนเลยนะครับเพชรไทยแลนด์ทีมซ้ายครับชวนทะเลาะในครับอ้าวยัดซ้ายแทงตั้งไว้มาดูครับโอ้โหเหลี่ยมตัวครับบิดนิดเดียวครับโอ้โหเนี่ยครับระดับพักการเลยครับลุกขึ้นมาขยับเดินไปครับเพชรไทยแลนด์ครับในเนี่ยครับลายแขนครับโอ้โหแล้วดูนะครับทางด้านของดีเซลเล็กครับแขนนั้นอยู่ด้านในทั้งสองข้างด้วยครับตั้งได้หมดแล้วนะครับแต่ดูว่าจังหวะจะเข้าถึงตัวดีเซลเล็กนี่ยากเลยนะครับวันนี้นี่ครับตั้งแขนไว้หมดครับโอ้ขึ้นคอไม่ได้ไล่แขนไล่ขาเก็บกันอาวุธเก่งเหลือเกินครับเจอจอดยากนะครับอย่าท้อนะครับบนเวทีครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะแหละครับเนี่ยครับโอ้โหต้องบอกว่าละเอียดจริงๆนะครับทางด้านของดีเซลเล็กครับวันนี้ครับโอ้เจอจอดยากเลยครับเป็นไทยแลนด์ครับดีมาไว้ครับขยับเดินต่อครับเนี่ยครับจะเดินปล้ำในเจอดีเซลเล็กตั้งแขนเอาไว้นะครับตั้งแขนไล่แขนกดแขนครับยังตีไม่ได้ครับพยายามจะตีเข่านะครับแม่แต่ว่าคว้าคอไม่ได้ครับเพชรไทยแลนด์ดีเซลเล็กวันนี้นี่ใช้พื้นที่เวทีคุ้มเลยครับออกซ้ายออกขวาพักก่อนแป๊บเดียวครับทวีศักดิ์ชูก่อนเสานครศรีและปั้นนคร
รับอาสาประกบคู่มวยร่มพลคนสู้คน14คู่นักสู้พิมพ์นิยม14คู่นักทกร้อนวิชาด่าหน้ามาเจอกันฟาดฟันฟาดฟันแบบทะเลาะไม่เลิกสนับสนุนโดยสนามมวยภูมิพัฒน์สเตเดียมสนับสนุนโดยมวยมันมวยไทยยกสุดท้ายนะครับไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเพชรไทยแลนด์ต้องอาศัยลูกหนักแล้วครับหมัดกับศอกหมัดกับศอกเท่านั้นครับเนี่ยครับมัดแขนเอาไว้แล้วครับทางด้านของดีเซลเล็กก็ไม่ประมาทนะครับทีบเอาไว้ครับเอาละครับความกดดันทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นตกอยู่กับทางด้านของเพชรไทยแลนด์แล้วนะครับเดินเข้าไปก็เจอคว้าคอล็อกแขนอีกแล้วครับแต่ว่ายังทิ้งการไม่ได้ครับมาแล้วครับวงในปลายหน้าขวางหน้าไว้ครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับทางด้านของเพชรไทยแลนด์ครับต้องรีบต้องเร่งเลยนะครับมาแต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหไม่ทันแล้วครับวันนี้ต้องบอกเลยครับดีเซลเล็กเร็วมากครับแล้วก็ได้ทั้งวงนอกแล้วก็วงในเลยนะครับดีเซลเล็กแล้วก็ฝากกับแฟนมวยด้วยนะครับแฟนเพจ Facebook ครับมวยมันมวยไทยครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับเข้าไปกดติดตามเลยครับก็จะนำเสนอข่าวสารวงการมวยครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดมวยสนุกสนุกแบบนี้ให้ได้ติดตามทุกเดือนเลยครับนั่นแหละครับฝากติดตามนะครับผลงานของศึกเพชรยินดีครับมวยมันสนั่นเมืองแล้วก็มวยมันวันศุกร์นะครับฝากให้กำลังใจโปรโมเตอร์นะครับเสียโบ๊ทนะครับคุณณัฐเดชวัชิระรัตนวงศ์ครับทำทุกอย่างเพื่อวงการมวยจริงๆนะครับแล้วก็มวยมันมวยไทยครับนี่คือเพจน้องใหม่ในวงการมวยอีกหนึ่งเพจแล้วครับที่จะเข้ามาร่วมสร้างสีสันนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามผลงานนัดต่อไปเพชรยินดีสัญจรเมืองคอนครับภายใต้การทำงานของคุณเปิ้ลนครแล้วครับหัวหน้าคณะท่านใดนะครับอยากจะส่งมวยในสังกัดนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเพชรยินดีนะครับสายใต้นะครับติดต่อพี่เปิ้ลนครเลยนะครับคนเดียวจบทุกปัญหาครับ สามารถจะส่งนักมวยไปร่วมในการแข่งได้ครับที่สนามมวยรังสิตแล้วก็สนามมวยเวทีราชดำเนินครับส่งอย่างอื่นได้ไหมออสได้ครับพี่เปิ้ลส่งอย่างอื่นได้ไหมนับถอยหลังแล้วนะครับวันนี้ดีเซลเล็กโอ้โหชกแบบแม่แกเหนือชั้นเลยครับชกยากเลยนะครับอาวุธมวยจุกจิบเก็บกันอาวุธรอเสียงระฆังอย่างเดียวครับแบบนี้แล้วครับหมดยกสุดท้ายนะครับก็หน้าที่ได้อย่างดีอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับทั้งดีเซลเล็กแล้วก็ทางด้านของเพชรไทยแลนด์ครับต้องบอกว่าสุดๆแล้วนะครับรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับก็เป็นทางด้านของดีเซลเล็กนะครับดีเซลเล็กบิวเจซีครับนักชกชื่อดังวัย23ปีจากอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรไทยแลนด์ไปแบบขาดลอยท้ายๆเลยครับคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับเพชรยินดี